ทั้งหลายเตรียมตัวเหมือนกับเราเคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันวันนี้ให้เราทบทวนที่เราได้ปฏิบัติที่ผ่านมาคราวใดครั้งใดหรือวันไหนจิตใจของเราได้รับความสงบมีสติดีมีปัญญาดีรู้สึกว่ามีความสุขเราพยายามทบทวนที่เราปฏิบัตินั้นเราคงระลึกได้เราคงจำได้แล้วก็เราพยายามตั้งใจทำเหมือนกับเราเคยได้ความสงบและได้ความสุขมาแล้วเรานั่งอย่างนั้นวางตัวอย่างนั้นตั้งสติระลึกอย่างนั้นเราปล่อยวางอารมณ์อย่างนั้นเรากำหนดตรงนั้นเราทำความรู้สึกในจิตใจของเราอย่างนั้นถ้ายังระลึกไม่ได้ก็พยายามทบทวนไม่ต้องรีบร้อนข้อสำคัญเมื่อเรามีความรู้ตัวแล้วชื่อว่าเราก็ไม่ได้ทรงจิตไปข้างนอกอย่างน้อยแต่รู้ตัวของเราหมายถึงกายของเรารู้กายของเราที่เรานั่งอยู่ในบัดนี้อุดถึงกายอย่างกระดูกกายของเราก็ตรงเรานั่งให้ตรงเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายดูกายเรียบร้อยแล้วนั่งตรงเรียบร้อยแล้วดูพระพุทธรูปฟังสมาธิเป็นตัวอย่างพระองค์นั่งตั้งตัวตรงทีเดียว ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไปข้างหน้าข้างหลังเพราะการตั้งตัวตรงนั้นมีประโยชน์สำหรับเมื่อจิตของเราปล่อยวางสัญญาอารมณ์ข้างนอกเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วแม้แต่กายของเราเราก็ไม่ได้ยึดเราก็ไม่ได้รักษาไม่ได้พัวพันเกี่ยวกับกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งตรงแล้วถึงจิตใจของเราไม่เกี่ยวพันกับกายหรือรับปล่อยวางกายแต่มันก็ตั้งตรงมันทรงตัวอยู่ได้เหมือนกับภาชนะที่มันตั้งตรงมันก็ทรงตัวของมันอยู่ได้ตามปกติธรรมดาถ้าเราก้มนักเวลาจิตของเรารวมสงบปล่อยวางอารมณ์หรือสัญญาความสำนึกในกายของเราแล้วกายของเราก็ก้มลงก้มลงบางเทถ้าเราเอียงไปเอียงไปข้างหลังมันก็จะล้มหงายหลังนี่การกำหนดจิตของเราก็สำคัญถ้าเราเพ่งไปข้างหลังมากเวลานานไปนานไปมันก็จะไปข้างหลังตามที่เราเพ่งถ้าเราเพ่งก้มลงตั้งต่ำเวลาจิตลงก็ค่อยต่ำลงต่ำลงต่ำลงถ้าเราเพ่งไปเสมอกลางกลางจิตของเราก็อยู่กลางกลางเพราะเราจะตั้งกำหนดรู้ตัวตรงไหนก็ได้โดยความจริงเนี่ยความที่มีส่วนรู้มากที่สุดก็คือในเฉพาะหน้าศีรษะของเราตาก็เป็นอยู่ทางศีรษะหูก็อยู่ทางศีรษะจมูกก็อยู่ทางศีรษะเล่นก็อยู่ข้างบนทางนั้นนี่เป็นที่ให้เกิดความรู้หลายอย่างส่วนกายนั่นรู้ทั่วไปตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าเรียกว่ากายวิญญาณมีรับสัมผัสอยู่ทั่วไปส่วนการรับรู้รูปก็อยู่ที่ตาที่อยู่เบื้องบนได้ยินเสียงก็อยู่ที่หูอยู่เบื้องบนได้กลิ่นก็อยู่ที่จมูกรู้อยู่เบื้องบน
ได้ลิ้นลิ้นได้รสก็อยู่เบื้องบนประชุมอยู่ตรงนี้มากกว่าสิ่งอื่นแม้เราจะสำรวมตรงนี้ก็ได้ตั้งกายให้ตรงแล้วก็สำรวมโอ้จะได้ยินอะไรเวลาที่เราภาวนาก็ผ่านไปผ่านไปให้มีสติตาเราก็หลับตาแล้วโอ้ได้ยินอะไรก็ไม่สนใจแม้จมูกได้กลิ่นอะไรก็ไม่สนใจเราก็พยายามสำรวมตั้งแต่ภายนอกมาตรวจตรองดูให้เห็นชัดกายนี่จะสักแต่ว่ากายที่เรานั่งอยู่นี่เมื่อเราแยกแล้ว จะว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นอะไรก็ไม่เชิงจะว่าเป็นบุคคลก็เพียงแต่สมมติจะว่ากายก็เป็นแต่เพียงสมมติเมื่อเราผ่าดูหรือเราแยกดู เพ่งดูไปในหนังไปอีกมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารและมั่นคงเราดูด้วยใจดีๆเนี่ยเพราะใจมันชอบนึกให้มันอยู่เฉยๆมันก็อยู่ไม่ได้เราก็หลอกให้มันเที่ยวดูสักเล็กน้อยก่อนถ้าใจสงบยากเราส่องดูซะก่อนเที่ยวชมกายนครนครเนี่ยร่างกายทั้งหมดเนี่ยท่านว่าเป็นอุทยานของพระอริยะส่วนดอกไม้ของท่านเนี่ยสำหรับเที่ยวชมให้เพลิดเพลินได้อย่างจุใจท่านอยู่ในสวนดอกไม้อันนี้แหละคือกายทำไมถึงท่านล่ะเป็นสวนดอกไม้ถ้าเราพิจารณากายในกายรู้ตามความจริงยิ่งเห็นชัดเท่าไรจิตยิ่งเบิกบานจิตยิ่งผ่องใสเห็นกายนี้ไม่สะอาดเท่าไรจิตยิ่งสงบยิ่งดีไม่มัวหมองแต่อันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติหรือยังจิตเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ถ้าเราอยากจะทราบชัดก็พยายามที่จะเอามาพิจารณาเพราะสติของเราก็มีอยู่แล้วเราสามารถจะระลึกได้อยู่จิตของเราก็มีอยู่กายของเราก็มีอยู่ความรู้ของเราก็มีอยู่เพียงแต่เรามาประกอบตามหลักที่ท่านกล่าวไว้คือมาปฏิบัติท่านให้ส่องดูเราก็ส่องดูนอกจากหนังหุ้มห่อไว้แล้วเราก็ดูหนังทั่วไปมันห่อถ้าไม่มีหนังห่อจะเป็นอย่างไรร่างกายของคนเราเราหยิบยกพิจารณาดูน่าดูไหมมีความสุขไหมมีประโยชน์ไหมใครต้องการบ้างมาเอาหนังออกเมื่อไม่มีหนังทำไมจะต้องพิจารณาอย่างนั้นทำไมจะต้องการรู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทำไมให้เราไม่ดูเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของดีของประเสริฐความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้เราหลงคำว่าหลงคือไม่รู้จริงนั่นเองรู้หลอกถ้าเราหลงถูกหลอกแล้วเราก็จะยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายเราจะทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเราจะทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้เ
สิ่งใดที่ไม่สมหวังสิ่งนั้นแหละทำให้เราทุกข์หนักที่เราทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่สมหวังในสิ่งที่เหล่านี้แหละไม่มีอะไรสมหวังสักอย่างเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาได้แล้วก็หมดไปมีแล้วก็หาไม่ทยอยกันไปตามลำดับไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าใครๆนี่ถ้าหากเราดูตามความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้จริงเห็นจริงเรียกว่าธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มั่นคงเพราะความจริงข้อนี้มันถึงแม้ว่าจะเราจะไม่ดูมันก็เป็นจริงของมันอยู่มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรามีประโยชน์อย่างไรถ้าเราไม่รู้ความจริงจะมีโทษอย่างไรอันนี้สำคัญมากเรียกว่าเราเห็นคุณเห็นโทษเรารู้คุณรู้โทษเรียกว่าเรามีปัญญาเราสร้างปัญญาขึ้นในใจเมื่อเราเห็นโทษแล้วเราก็ต้องเห็นคุณเป็นคู่กันหรือเราเห็นคุณแล้วก็ต้องเห็นโทษเป็นคู่กันเรียกว่ามีตาสองตามีหูสองหูเห็นสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ชั่วเป็นคู่กันไปเห็นได้ยินเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีควบคู่กันไปถ้าเราไม่หลงในสังขารดีสังขารไม่ดีสองอย่างแล้วเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีอื่นไกลที่ให้เรารอบรู้กองสังขารนอกจากเราพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษทีนี้โดยปกติแล้วเราทั้งหลายเรายึดมั่นถือมั่นตามโลกสมมุตินิยมว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราจริงๆแต่ซ้ำไม่น้ำเกิดตกแต่งให้สวยให้งามให้น่ารักน่าเพลิดเพลินเจริญใจเสียอีกถ้าเราเห็นแต่น่ารักน่าเพลิดเพลินอย่างเดียวเวลามันพุ่งขึ้นมามันไม่น่ารักเลยเวลามันเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยขึ้นมามันไม่น่ารักตลอดไปเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเวลาใจไม่ดีขึ้นมาล่ะทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยนะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนถ้าเห็นดีแล้วก็เราต้องพิจารณาเห็นสิ่งที่ไม่ดีบ้างเห็นว่ามีคุณก็มีโทษบ้างเห็นสิ่งใดมีโทษก็จะมองเห็นแต่โทษอย่างเดียวต้องมองเห็นคุณในสิ่งนั้นบ้างสิ่งที่คนเกลียดที่สุดสิ่งนั้นแบบจะเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดเมื่อเรารู้จักสิ่งที่เรารักที่สุดถ้าเราหลงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเกลียดที่สุดจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์มากที่สุดถ้าเราหลงถ้าเราไม่รู้ความจริงแต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดประโยชน์ที่สุดคือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตอยู่ในระหว่างกลางคือเฉยเฉยได้ไม่หวั่นไหวท่านเรียกว่าเมื่อโลกกระทำถูกต้องแล้วจิตของบุคคลไม่หวั่นไหวในสิ่งนั้นแล้วเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเป็นผู้ไม่เศร้าใจและเสียใจในภายหลังเป็นผู้ไม่ทุกข์ใจเป็นผู้เกษมจากความยินดีปลอดโปร่งจากความยินดีหรือความพอใจโลกก็ทำมากระทบนั่นท่านวางไว้มีลาภก็อย่ายินดีจนเกินไปเพราะลาภนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นประเภทแห่งอยู่ในภวะแห่งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเรียกว่ารูปสาวัตถุกับรูปปังอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง
มีลาภแล้วก็จะเสื่อมลาภเวลาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมาแล้วต้องก็จะเสื่อมใครจะมีตลอดไปเป็นไปไม่ได้คนมีเท่าเสียชีวิตระยะหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อร่างกายนี้คร่ำคร่าทรุดโทรมไปตามเหตุการณ์แล้วความสุขที่เคยมีอยู่สิ่งที่เคยมีอยู่แต่ก่อนเคยอาศัยสะดวกสบายทุกอย่างเมื่อคร่ำคร่าทรุดโทรมไปแล้วช่วยไม่ได้อาศัยไม่ได้พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเสื่อมแล้วล่ะเคยมียศถาบรรดาศักดิ์ที่เขายกย่องตกแต่งให้เมื่อกำลังวังชาใช้การใช้งานดีเขาก็ให้ยศเวลาข้ามค่า60ปีขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ให้แล้วมันเสื่อมแล้วยศหรือถ้าประพฤติไม่ดีเขาไม่ชอบเขาก็ถอดออกเขาเอาออกนั่นสิ่งที่เขาให้อย่างนี้มันไม่แน่นอนท่านว่านี่เรียกว่าโลกธรรมมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาเวลาเขาสรรเสริญว่าเราดีแต่อย่างสำคัญความดีนั้นยึดมั่นถือมั่นดีอกดีใจติดใจในสรรเสริญเมื่อคนหนึ่งไม่ชอบเกิดนินทาขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเคยมีความสุขสุขด้วยอาศัยวัตถุอาศัยอามิสอย่างใดอย่างหนึ่งเคยได้เคยมีเคยสมประสงค์ขึ้นมาเพราะโรคภัยไข้เจ็บเรื่องป่วยไข้ยังไม่เกิดขึ้นเรียกว่ามีความสุขและยินดีลงไหลในความสุขเหล่านั้นหมกมุ่นฝังตัวในสิ่งนั้นสำคัญมั่นคงมากนักเวลาความสุขนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นมีสลับสับซ้อนเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมลดยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในทางที่เป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ดีที่ชอบที่ต้องการเช่นว่ามีลาภมียศสรรเสริญสุขเกิดขึ้นแล้วก็อย่าหมกมุ่นหลงไหลให้รู้เท่าจิตไม่หวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นหรือเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวมีสติมีปัญญารู้เท่าวางเฉยๆได้นี่เรียกว่าเมื่อโลกธรรมมาถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวพุทธัสสโลกธรรมเองจิตตังยัตนะกรรมปฏิพุทธัสสโลกธรรมเมื่อโลกธรรมมากระทบถูกต้องในจิตแล้วเรานั้นไม่หวั่นไหวอาโศกังเป็นผู้ไม่เศร้าโศกวิเวชังไม่มัวหมองไม่มีความมัวหมองและสิ่งเหล่านั้นจะทำจิตให้มัวหมองเหมือนกับธุลีที่ปลิวมาทำให้มัวหมองไม่ได้แค่มังย่อมกระเสียงจากความเศร้าใจมีจิตผ่องแผ้วหมดจดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมาศึกษาให้มีสติรู้เท่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีอยู่ทั่วไปเพื่อเราจะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญให้จิตของเรามีความเห็นชอบตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีปัญญาเห็นสังขารในส่วนดีส่วนไม่ดีมีคุณค่าเท่ากันเป็นของจริงอย่างประเสริฐเมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าเดือดร้อนอย่า
อย่าเข้าใจว่าทุกข์ไม่มีประโยชน์ทุกข์มันมีประโยชน์มากทีเดียวข้อสำคัญให้จิตของเราฉลาดอย่างเดียวเท่านั้นจะเอาทุกข์นั่นมาเป็นบรรทัดฐานเป็นครูเป็นอาจารย์ในทางที่ไม่ดีที่ทำให้เราจำเรารู้ความจริงเพราะเราจะได้ความฉลาดกับทุกข์นี่แหละมาสอนเราได้เข้าพึ่งปฏิบัติฝึกหัดอบรมทำศีลสมาธิปัญญาก็เพราะทุกข์ที่มาก่อกวนจิตใจนี่เองเราจึงต้องการความสงบเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความสุขก็ได้ถ้าเรามีสติดีปัญญาดีเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นผู้นักปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักภาวนาทั้งหลายเวลาทุกข์เจ็บป่วยหรือเกิดขึ้นในร่างกายนั้นส่วนหมอก็รักษาไปส่วนนักปฏิบัตินั้นไม่หวังเอาแต่ให้หายในทางยาโดยส่วนเดียวผู้ฉลาดจะต้องรักษาใจอย่าให้ใจมันไปหลงสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงจากความสุขมาเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านั้นกับใจไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราสามารถรักษาใจนั้นให้ปกติสอนใจทำไมถึงเราใจของเราไม่ปกติใจมันไม่ได้เป็นอะไรส่วนไข้มันส่วนร่างกายส่วนเจ็บมันก็ส่วนเวทนาขันมันเป็นคนละขันใจก็เป็นวิญญาณขันมันเป็นคนละกองเราจะออกจากเวทนาจะรักษาเฉพาะอิสระเฉพาะใจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ไม่ได้เลยถ้าเราระลึกอย่างนี้แล้วกำหนดจิตรักษาไว้ตั้งใจรักษาพอจิตมีสติเกิดความรู้ตัวมันไม่หลงอุปทานยึดถือเท่านั้นปล่อยวางได้เท่านั้นความสุขเกิดขึ้นทุกข์ดับไปเพราะจิตมีปิติปิตินี่เองมันตัดขาดจากทุกข์ความสุขเกิดขึ้นในใจจิตมีความวิเวกมันสงบแล้วจากอารมณ์คือเวทนาอันหยาบแต่ยังเหลือเวทนาละเอียดคือสุขแต่ก็ยังดีกว่าเวทนาอันหยาบคือทุกข์นั้นเพราะมันไม่ทรมานนั่นทุกข์มันก็มีประโยชน์อย่างนี้ถ้าเรารู้จักทำให้เราฉลาดทำให้เราหาทางออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่มีทุกข์ไม่ก็ไม่มีอริยสัจก็มันมีธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทุกพระองค์ก็อาศัยทุกข์เนี่ยเป็นเหตุเตือนไม่ให้ประมาทตัวอย่างเช่นก่อนที่พระองค์จะออกมหาพิเนศกรมบรรพชาถือเพศเป็นบรรพชิตพระองค์ไปเที่ยวอุทยานพระองค์ก็ไปพบเทวทูตคนเกิดมาแล้วก็มีความแก่ข้ามขาทรุดโทรมพอเห็นนะพระองค์ก็น้อมความแก่ที่พูดที่เห็นนั่นปรากฏนั่นมาถึงตัวพระองค์พระองค์ก็ระลึกรู้ได้ว่าคนนี้เมื่อก่อนนี่เขาก็เป็นเด็กหนุ่มแน่นกระฉับกระเฉงเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละเมื่ออยู่นานผ่านวัยมาตลอดมาร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมค่ำคร่าไปตามมันดับแม้ตัวของเราก็จะเป็นอย่างนี้พอพิจารณา
ตัวเองจะต้องแก่อย่างนี้เมื่อแก่แล้วก็จะต้องมีลักษณะทุกอย่างอย่างนี้แหละสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการมันก็เกิดขึ้นความที่เราสนุกสนานเพลิดเพลินยินดีก็หมดไปใครพบเห็นก็น่าเวทนาพอไปอีกไปเห็นคนเจ็บเป็นโรคภัยเจ็บผอมแห้งสูบสิครวญครางเพราะความเจ็บปวดพระองค์ก็สลดสังเวชใจนี่เนาะคนเจ็บเกิดมาก็มีอย่างนี้แหละมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็เจ็บอย่างนี้แหละโรคที่เกิดขึ้นเวลาไหนกับใครๆก็ได้ไม่ใช่มีแต่เขาเราก็อาจเป็นได้สักวันหนึ่งเพราะร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของโรคมีสิ่งไหนส่วนใดก็มีโรคทุกแห่งเกิดขึ้นได้ทุกแห่งมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกมีลิ้นก็โรคในลิ้นมีฟันก็โรคในฟันมีตรงไหนก็โรคเกาะจับติดอยู่ทุกแห่งพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้พระองค์ก็น้อมมาถึงตัวพระองค์ตัวพระองค์ก็คงหลีกไม่พ้นก็ทุกข์เป็นเดียวกันโยสภาพอันเดียวกันเหมือนกับคนคนนั้นไปอีกไปเห็นคนตายพระองค์ก็พิจารณาน้อมถึงพระองค์นี่คนตายก็ไม่มีลมหายใจเราก็ลมหายใจจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนอยู่ไปก็จะหมดเช่นเดียวกันจะเปื่อยเน่าพุผ่านไปพระองค์ระลึกไม่สบายในใจแต่ด้วยปัญญาปรีชาของพระองค์ระลึกได้ว่าทำทั้งหลายย่อมเป็นคู่เมื่อมีมืดแล้วย่อมมีเครื่องแก้คือความสว่างเมื่อมีร้อนแล้วก็ต้องมีเย็นเป็นเครื่องแก้เพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกข์แล้วก็ต้องมีความสุขเป็นเครื่องแก้แต่เวลานี้ทางที่อยากสนับแก้สิ่งเหล่านี้เรายังไม่มีเราควรแสวงหาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรนอนใจเมื่อมีทุกข์แล้วเราจึงหาทางออกจากทุกข์ให้ได้พอกลับไปถึงพระราชวังถึงพระนครพระองค์ก็เตรียมตัวพอดึกมาก็เตรียมอมาตย์ฉันนะอมาตย์เตรียมมาออกทั้งกลางคืนไม่คืนวันนั้นแหละนั่นส่วนทุกข์ถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่รังเกียจตั้งจิตไว้เป็นธรรมยิบยกมาพินิจพิจารณาแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้จิตใจของเราได้มีกำลังได้มีความสะอาดบริสุทธิ์ได้มีปัญญาพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงความสุขและความทุกข์นะมีคุณค่าเสมอกันยกลำดับไว้เสมอกันเรียกว่าอริยสัจอริยสัจคือเหตุผลในฝ่ายสุขและฝ่ายทุกข์สองอย่างเท่านั้นเองเหมือนกับทุกข์กับสมุทัยสองอย่างอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเรื่องความทุกข์เมื่อจิตใจฉลาดศึกษารู้จักความจริงแล้วนิโรธกับมรรคเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความดีเพราะฉะนั้นมันมีอยู่เท่านั้นเรื่องอริยสัจก็เรื่องสุขกับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเมื่ออริยสัจของจริงที่มีอยู่พร้อมกับตัวของเราแต่เรายังอ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาเราจะต้องอ่านออกเราจะต้องรู้แน่นอนเราจะต้องรู้ความจริงถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเหลือสิ่งที่เหลือวิสัยแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงวางไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแต่พระองค์ทรงพิจารณารู้ด้วยญาณปรีชาของพระองค์แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ที่แสดงไว้เหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่มนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้มีสติปัญญาก็จะรู้ได้เห็นได้และมนุษย์ก็ไม่ใช่จะมีความสุขจนเหลือเกินจนมองทุกข์ไม่เห็นหรือมีแต่ทุกข์เหลือเกินจนมองความสุขไม่เห็น
แต่มนุษย์ในปัจจุบันนี้มีชีวิตเป็นอยู่ในระหว่างกลางๆพอสามารถที่จะมองเห็นทุกข์เห็นสุขทั้งสองอย่างสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในตนของตนได้นับว่าเราทั้งหลายพระองค์ทรงรับรองว่าทุกคนถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงแล้วย่อมอ่านออกซึ่งอริยสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกข์กับสมุทัยมันก็มีอยู่แต่เรายังอ่านไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเหมือนภาษามีอยู่แล้วผู้ที่ไม่ได้เรียนก็เลยอ่านไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้เพราะพูดไม่รู้เรื่องถ้าเราเรียนไปเรียนไปแล้วมันก็เป็นภาษาด้วยกันอ่านรู้เรื่องกันพูดรู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าเพิ่งท้อถอยขอให้เราทั้งหลายตั้งใจวันหนึ่งครั้งหน้าเราทั้งหลายก็จะได้สติได้ปัญญาสามารถที่อ่านออกอริยสัจธรรมเป็นของสิ่งที่ประเสริฐมีแล้วอยู่ในตัวของเราอย่างแน่นอนขอให้เราทั้งหลายตั้งใจเราจะมีวันหนึ่งเราจะต้องพ้นทุกข์ตามพระองค์ขอให้มีความเพียรและพยายามและความอุตสาหะตั้งใจเป็นทุนในจิตในใจไว้เป็นเดิมพันไว้อย่าเพิ่งมีความท้อถอยทำไปสร้างไปอบรมไปวันหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่อย่างนี้แล้วจะพูดถึงทุกข์เราส่องไปตรงไหนมันก็เห็นอยู่ทุกแห่งตลอดทั่วสารพางร่างกายของเราก็ล้วนแต่ความเจ็บปวดไม่ใช่โรคเป็นที่ตั้งทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลอกลวงประเสริฐจากความจริงที่เรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้โดยตนเองเราไม่ต้องเชื่อตามใครเพราะมันมีจริงอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามารู้จริงแล้วมาปล่อยวางสิ่งติดทุกข์เนี่ยทำจิตใจให้สงบมันก็จะได้รับความสุขจริงอีกแล้วเราจะเห็นของจริงในส่วนที่ความสุขถ้าเรามาปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ยึดเราไม่ใกล้ทุกข์มันก็เราเห็นว่าไฟมันลุกอยู่ตรงนี้เราไม่ไปเราก็ไม่ร้อนเรารู้ว่าไฟอันนี้เป็นไฟแล้วก็ปล่อยวางถ้าเราจะใช้ไฟแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังมันก็มีคุณเราจะใช้ร่างกายใช้ด้วยสติด้วยปัญญามันก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าไฟก็มีแต่โทษอย่างเดียวร่างกายนี่ไม่ใช่ว่ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวมันก็มีประโยชน์แต่เราใช้เป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยขันธ์อาศัยร่างกายนี่แหละได้ตรัสรู้ธรรมปฏิบัติธรรมพระองค์ก็สอนบุคคลผู้มีร่างกายมีขันธ์อันนี้แหละประพฤติปฏิบัติทำต่อไปถ้าหากผู้ไม่มีร่างกายสามารถปฏิบัติให้พ้นทุกข์พระองค์ก็ไปวางศาสนาไว้ในชั้นอรูปพรหมชั้นเทวดาในชั้นอื่นไปแล้วแต่พวกนั้นไม่สมบูรณ์เหมือนกับมนุษย์เราพระองค์ก็ได้อัตภาพอันนี้เพราะเหตุนั้นเราได้อัตภาพอันประเสริฐอากังท่านั่งมนุษย์เสสุขได้เกิดเป็นมนุษย์มีจิตใจอันสูงสามารถที่จะอบรมได้เราไม่ควรท้อถอยขอให้เราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติดังบรรยายมาสมควรแก่กาลเวลายุติแต่เพียงเท่านี้